สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมื้อนี้อากาศดีพาออกมาเลาะทะเลเด้อจ้ามาเบิ่งท่าเรือท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดอยู่แนวอันเนเธอร์แลนด์พี่น้องมาเลาะเบิ่งแนวเบิ่งแนวกำแพงเพิ่นตั้งแต่สมัยสงครามคือเบิ่งแล้วพาออกมาเลาะเล่นทะเลจ้ามาเลาะชมวิวน้ำกันออกไปเลาะเบิ่งอันเรือใหญ่ไปเบิ่งท่าเรือพี่น้องท่าเรือเพิ่นนั่นขนเพิ่นข้ามฟากจากประเทศเนเธอร์แลนด์ไปอันประเทศอังกฤษแต่ว่าจักเพิ่นสิไปขึ้นท่าใดบ่ฮู้รายละเอียดเด้อพี่น้องแน่เบิ่งแน่เห็นเพราะว่ามันเข้าไปใกล้เพิ่นบ่ได้ได้แน่เบิ่งแต่ข้างนอกเรือค่ำอันล่ำเนียนเพิ่นออกจากอันเนเธอร์แลนด์เพิ่นสิไปอันประเทศอังกฤษจ้าอยู่ทั้งอันอยู่ทั้งเรือล่ำนี้ก็มีทั้งรถมีทั้งคนเด้อจ้าเบิ่งเพิ่นข้ามฟากไปเพิ่นเอารถใส่เรือข้ามฟากไปเดี๋ยวสิพาไปรอชายหาดชายหาดงามงามมื้อนี้อาเดียอันอากาศที่ดีจ้าอากาศที่ดีคนออกมาหลายๆสิพาไปเลาะเบิ่งไปฟังคุณสิไปจองห้องพักไว้ไปเบิ่งห้องพักแต่ว่าเบิ่งอยู่ในเอ็นเน็ตค่าห้องแพงแพงแต่ว่าเขาก็ว่ามันแล้วแต่โอกาสเดี๋ยวสิไปเบิ่งสิไปถามเบิ่งไปเบิ่งอันห้องโตจริงเห็นแต่อยู่ในรูปมันเป็นหยังคือแพงแท้เดี๋ยวสิพาไปเลาะเบิ่งทั้งคุณจ้าไปเลาะเบิ่งอันน้ำทะเลไปเลาะเบิ่งห้องแล้วก็สิไปหารอกินข้าวมาเลาะเบิ่งอันเตียงเตียงเพิ่นให้เซานอนอาบแดดพี่น้องเดี๋ยวสิพาออกไปเลาะเบิ่งทั้งนั้นอันเป็นหยังมันคือแพงแต่เตียงซื้อเบิ่งในอินเทอร์เน็ตอันเตียงนอนอาบแดดว่าชุดละ75เดี๋ยวสิไปย่างเบิ่งไปย่างเบิ่งอันแบบนี้บ่แพงดอกพี่น้องนี่30ยูโรเตียงแบบนี้เตียงคู่แนวนี่30ยูโรมันเป็นเตียงแบบใด75ยูโรเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งมื้อนี้คนนั่นกำลังทยอยออกมามันแดดพี่น้องขนาดยังมื้อเช้าเด้อนี่ช่วงนี้มื้อเช้า 3:00 น. เช้าพี่น้อง 3:00 น. เช้า 9:00 น. เช้าเนาะบ่แม่น 3:00 น. เช้าทั้งนี้เขาเอิ้น 9:00 น. เช้าเก้าโมงเช้าคนก็เต็มละจ้าพอแล้วพี่น้องแน่ชุดนี้ล่ะชุดนี้ล่ะ75ยูโรถ้าเช้านอนอันอาบแดดนอนตากแดดชุดละ75ยูโรต่อมือด้วยจ้ะอันธรรมดาอ้อมผ้าให้จังซี่ก็บ่แพงดอก15ยูโรเตียงกับกันแดดนี่แนวนอนอาบแดดปีอันอาบแดดซื่อๆนี่ก็บ่แพงดอกแต่ว่าถ้าเป็นเตียงมันจังแพง75ยูโรก็จะไปซื้อกินข้าวพุ่นเลยเนาะพี่น้องบ่ต้องไปเซามันดอกนอนเกียกขี้ดินทรายอยู่คือเกียกจะหน้านี่ล่ะไปเซามันเฮ็ดหยัง75ยูโรพุ่นน่ะนอนเกือกขี้ดินทรายกับเด็กหน่อยให้มันมนออกหลอกอยู่คือเกียดจะหน้าแน่มเห็นนะพี่น้องแน่มเห็นห้องพักดับไปสิพาไปเบิ่งห้องพักจ้าทะเลมาเที่ยวทะเลอากาศดีดีมื้อนี้พาไปเบิ่งบ้านพักจ้าหอพักขึ้นละ200ยูโร
ห้องพักแพงแพงพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันติดชายทะเลมันบ่แม่น200อันห้องนึงเด้อจ้าห้องนึงนอนได้4คน450จ้ามันก็แล้วแต่ช่วงถ้ามาช่วงอันช่วงวันจันทร์นี่ได้อยู่250ถ้าช่วงวันนั้นเสาร์วันอาทิตย์จังซี่ห้องละ450พี่น้องแต่ว่าก็นอนได้4คนพ่อแม่ลูกนั่นล่ะอันห้องนี่เป็นชั้นจังซี่มัน4ห้องเด้อตึกนึงนี่4ห้องเด้อจ้ามันเป็น2ชั้นเนาะห้องแพงแพงแต่ว่าอันช่วงนี้มันบ่มีดอกมันบ่ว่างซั่นแม่บ่แม่นว่ามันบ่มีดอกมันบ่ว่างมันอากาศดีคนออกมาพักพาไปเลาะหากินเขาพี่น้องไปเลาะเบิ่งแหนมเห็นพระแหนมเห็นพระคิดว่ามีร้านอาหารไทยสิย่างไปเบิ่งย่างไปเบิ่งร้านอาหารสิไปเลาะกินเขามาเลาะเบิ่งน้ำกันจ้าเบิ่งแหนพระพุทธรูปเพิ่นตั้งไว้บักใหญ่นึกว่าแม่นร้านอาหารไทยอันบ่แม่นเพิ่นเอามาโชว์ซื่อๆอันมันบ่แม่นร้านอาหารไทยเพิ่นเอามาโชว์เดี๋ยวบ่มีอันบ่แม่นร้านอาหารไทยก็บ่เป็นหยังเพราะว่ามาทะเลต้องกินปลาอยากกินปลาเดี๋ยวสิไปกินทอดปลามาฮอแลนด์ยามใดสิมากินแต่ทอดปลาพี่น้องเบิ่งมาพอกของสิไปแวะเบิ่งของซะก่อนสิเอาอันนี้ไปตักปูพี่น้องไปตักปูไปตักปูไปตักทอดปลาทอดปลาสดๆหอนๆคำใหญ่ๆ